สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้สิ่งที่คุณทำกับเขาคุณทำอะไรเอ่ย Queen of Swords The High PriestessFive of Wands Nine of Wands สิ่งที่คุณทำตอนนี้นะคุณดูเด็ดขาดจริงจังดูขึงขังมากขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะยอมเขามากกว่านี้ดูหัวอ่อนดูโน้มน้าวง่ายหรือว่าอะไรอะไรก็ตามใจเขาไปสมมติแต่ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งที่คุณเป็นน่ะคือคุณดูมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนมีขอบเขตมีกำแพงของตัวเองอ่ะคือประมาณว่าอย่าล้ำเส้นฉันนะถ้าเธอล้ำเส้นฉันไม่ยอมนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้โอเคเขาอาจจะเคยทำอะไรที่คุณไม่ชอบหลายๆอย่างแต่คุณก็โอเคอ่ะคุณก็ยอมให้อภัยคุณก็ไม่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ณปัจจุบันน่ะมันเหมือนกับว่าคุณมีเส้นของคุณว่านี่คือเส้นของฉันถ้าเธอล้ำเส้นฉันมาถ้าเธอทำอะไรที่ฉันรู้สึกไม่โอเคฉันไม่ชอบฉันก็คงต้องพูดตรงๆนะฉันคงไม่ยอมอีกแล้วนะจะต้องทะเลาะก็ทะเลาะจะต้องมีปากเสียงจะต้องมีปัญหากันก็คงต้องมีปัญหาฉันจะไม่ยอมให้เธออีกแล้วจะไม่ใช่คนหัวอ่อนคนเดิมอีกแล้วดูแล้วดูจริงจังมากๆด้วยไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่ขู่เล่นๆไม่ได้แค่ขู่ให้กลัวแต่เอาจริงแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือคุณดูคุณไม่ค่อยออกคุณดูฉลาดคุณดูรู้ทันเขาไปหมดเลยแต่เขากับอ่านเกมคุณไม่ออกเขากับไม่รู้เลยว่าในใจคุณลึกๆแล้วคุณคิดยังไงเพราะบางทีก็เหมือนคุณจะเย็นชาเหมือนคุณจะไม่ยอมเขาเหมือนคุณจะดื้อเหมือนคุณจะหัวแข็งจะรั้นใส่เขาแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนคุณยังพยายามกับเขาอยู่อ่ะก็ดูเหมือนคุณไม่ได้คิดที่จะปล่อยมือจากเขาไปหรือไม่ได้จะทิ้งเขาไม่ได้จะเทเขายังไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์แต่บางครั้งก็คือเวลาที่มีปัญหากันคุณก็เหมือนไม่ยอมแล้วอ่ะเขาก็เลยเหมือนไม่แน่ใจว่าเอ๊ะลึกๆในใจคุณคิดยังไงคุณยังอยากไปต่อหรือไม่อยากไปต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณทำให้เขารู้สึกยังไงแล้วตอนนี้ที่คุณเป็นแบบนี้เขาคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงปิวออกมา Eight of Cups นะคะ Eight of Wands Four of Cups The Magicianเขาเองก็ดูเหมือนจะเล่นเกมกับคุณอยู่นะเหมือนกับไม่ได้อยากยอมเหมือนกันทีเล่นทีจริงเหมือนแบบเหมือนจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ก็ดูเหมือนกับไม่ได้อยู่หมายถึงว่าอยู่ในความสัมพันธ์อะนะคือเขาอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทำตัวดีอะไรขนาดนั้นอะเหมือนก็ไม่อยากจะเลิกกับคุณไม่อยากเสียคุณไปแต่ก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาจะไปไหมเขาก็ไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปเลยซะทีเดียวก็อาจจะไปสักแป๊บนึงหายไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ติดต่อกลับมาเรามองว่าเขาเองก็เล่นเกมกับคุณเหมือนกันคือเขารู้สึกว่าเขาดูคุณไม่ออกว่าคุณคิดยังไงคุณจะอยู่หรือคุณจะไปคุณต้องการอะไรกันแน่คุณคิดยังไงกันแ
แต่ฝั่งเขาเองเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันในเมื่อคุณทำให้เขาสับสนได้เขาก็จะทำให้คุณสับสนเหมือนกันคือถ้าช่วงเนี้ยคุณสองคนน่ะทะเลาะกันอยู่หรืองอนงอนกันอยู่ไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกันเขาจะหายไปสักพักนึงนะรอให้คุณติดต่อไปเอาจริงๆเขารอให้คุณติดต่อไปถึงบอกไงว่าเหมือนเขาเล่นเกมอ่ะเขาไม่ยอมแพ้คุณอ่ะเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายง้ออยากให้คุณเป็นฝ่ายทำอะไรบ้างแต่ถามว่าเขารอไหมเขารอนะไม่ใช่ว่าที่หายไปเนี่ยคือไปลันลาและคือไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้วหรือว่าไปมีคนอื่นอยากไปสานต่อกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคุณละเทคุณแล้วคือไม่ใช่แบบนั้นนะที่หายไปเนี่ยโอเคเขาไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าขณะที่เขาหายไปเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขายังรอให้คุณติดต่อไปรอให้คุณไปง้อแล้วถ้าเกิดคุณไม่ง้อเขาล่ะถ้าคุณไม่ง้อเขาจริงๆต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างนิ่งวันดีคืนดีวันหนึ่งเขาก็อาจจะติดต่อคุณมาแบบเซอร์ไพรส์แต่กว่าจะถึงตอนนั้นอ่ะเขาก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคือเขาก็จะรอนานเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่คุณจะติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหายกันไปนานมากๆจริงๆจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะขาดกันและถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างมันอาจจะต้องแบบขาดหรือมันจบกันจริงๆเขาก็จะกลับมาติดต่อกลับมาแล้วถ้าเขากลับมาอ่ะถ้าคุณกับเขาได้คุยกันอีกครั้งได้กลับมาสานต่อมันจะเป็นยังไง Seven of Cups King of Swords Three of Wands มันก็ยังดูแบบมันก็ยังดูเป็นอะไรที่เพ้อฝันยังจับต้องไม่ค่อยได้อยู่ดีอะค่ะคือความจริงจังมันเหมือนจะมีอะไรที่จริงจังเราว่าไอ้คำว่าจริงจังตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณก็มีจุดยืนของคุณเขาก็มีจุดยืนของเขาอาจจะต่างคนต่างมีข้อเสนอมีข้อแลกเปลี่ยนมีข้อตกลงอะไรกันที่ฟังดูมันเหมือนแบบเฮ้ยจริงจังอะต่างคนต่างจริงจังกันทั้งคู่แต่พอถึงเวลาแล้วมันทำไม่ได้จริงสักอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นจริงมันยังไม่สามารถทำให้เป็นจริงอย่างที่ตกลงกันเอาไว้ได้แต่ถามว่ายังอยู่ไหมก็ยังอยู่กันอยู่ตรงนี้แหละมันก็ยังไม่ได้ไปไหนนะไม่ไปหน้ามาหลังมีแผนนู่นนี่นั่นสวยหรูวาดฝันเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้สักอย่างอันนี้กรณีที่กลับมาพูดคุยกลับมาสานต่อกันนะเขาจะทำยังไงกับคุณคะหลังจากนี้ Page of Wands Devil Judgment คนนี้ไม่ธรรมดานะตัวเขาอะตัวเขาไม่ธรรมดาเลยคือต่อให้คุณจะฉลาดแค่ไหนหรือพยายามที่จะแบบเล่นเกมกับเขาพยายามจะเอาชนะเขาแค่ไหนเขาเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาไม่ยอมคุณง่ายๆแล้วเขาก็จะปั่นหัวคุณด้วยหลังจากเนี้ยคือเขาจะมีลูกล่อลูกชนนะคะมีกลยุทธ์มีวิธีการอะไรต่างๆของเขาอะที่ทำให้คุณต้องรู้สึกแบบหลงไหลได้ปลื้มเขาอาจจะรู้จุดอ่อนของคุณก็ได้เขารู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ว่าทำแบบไหนแล้วคุณจะหวั่นไหวทำแบบไหนแล้วคุณจะใจอ่อนเอาจริงๆอ่ะพอดูไพ่พอดูทั้งหมดแบบเนี้ยตอนแรกอ่ะเราคิดว่าคุณเริ่มที่จะคุมเกมได้แล้วนะแต่ว่าถ้าดูแบบเนี้ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าคนเนี้ยเขายังคุมเกมอยู่เขายังแบบเหมือนกับเอาเขาลงยากอ่ะถ้าจะเอาชนะคนคนนี้ยากวิธีเดียวก็คือถ้าอยากชนะคุณก็ต้องเข้มแข็งคุณก็ต้องไม่ใจอ่อนเข
คำว่าชนะในที่นี้คือหมายความว่าปล่อยให้เขามาปั่นหัวคุณไม่ได้อะค่ะบางทีคุณอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำว่ามันเป็นวิธีการของเขาเช่นอ่ะเขามาทำตัวน่ารักทำออดอ้อนเอาใจทำให้คุณใจอ่อนเพราะรู้ว่าเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยคุณจะใจอ่อนกับเขาคุณจะหวั่นไหวคุณจะยอมคืนดียอมโอนอ่อนให้กับเขาแต่พอหลังจากนั้นเขาก็ทำตัวร้ายๆเหมือนเดิมเขาก็กลับมาเป็นเขาคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่อยากจะวนลูปไม่อยากจะต้องปวดหัวไม่อยากจะต้องแบบสับสนกับพฤติกรรมอะไรต่างๆของเขาอะคุณก็ห้ามใจอ่อนแค่นั้นเองซึ่งมันอาจจะยากมันอาจจะยากสำหรับคุณเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดอ่อนของคุณอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานของคุณอยู่แล้วและเขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงคนนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะคือเอาจริงๆอ่ะถ้าเขามีความจริงใจไม่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดีเพียงแต่ว่าเท่าที่เห็นมาเรามองว่าคนนี้เหมือนเป็นคนที่ไว้ใจไม่ค่อยได้คนหนึ่งคือเหมือนเขาชอบเอาชนะเท่าที่เปิดให้มาเรายังไม่เห็นความรู้สึกจริงใจของเขาเลยยังไม่เห็นความรู้สึกแบบจริงใจจริงจังทำไปเพราะรักทำไปเพราะว่าฉันขาดเธอไม่ได้ฉันรักเธอจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนทุกอย่างอะที่เกิดขึ้นความคิดของเขามันเหมือนเขาแค่ต้องการเอาชนะต้องการเล่นเกมคุณเล่นเกมมาเขาก็มีเกมของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามจะคุมเกมเขาก็พยายามจะคุมคุณอีกทีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็เล่นกลับเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาเองนะคะจะยังไงคุณจะเข้าไปอยู่ในเกมของเขาหรือว่าจะเป็นฝ่ายคุมเกมก็สุดแล้วแต่คุณนะอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ